วันนี้เราจะได้ฟังพระวนจะนะพระเจ้าร่วมกันนะครับผมจะได้เริ่มเทศนาในพระธรรมมัทธิวบทที่5นะครับแล้วก็จะเทศนาต่อเนื่องไปเพราะว่าเป็นคําเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสต์ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากอยู่หลายประการทีเดียวนะครับก็จะใช้โอกาสหลายๆสัปดาห์แบ่งปันอย่างต่อเนื่องถึงคําเทศนาของพระเยซูคริสต์ว่าพระเยซูทรงต้องการจะสื่อสารอะไร กับเราทุกคนนะครับในวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยมัทธิวบทที่5ข้อ3ถึงข้อที่12ครับเดนเชิยพี่น้องลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับแล้วเราจะอ่านพระคัมภีร์ไปพร้อมกันครับมัทธิวบทที่5นะครับข้อ3ถึงข้อที่12นะครับคนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณก็เป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลาย คนที่โศกเศร้าก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจคนที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกคนที่หิวนละกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงทําให้อิ่มคนที่มีใจเมตตาก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับพระเมตตาตอบคนที่มีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้าคนที่สร้างสันติก็เป็นสุข เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นลูกคนที่ถูกข่มเหงและเพราะเหตุความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายเมื่อพวกเขาจะติเตียนข่มเหงและนินทาว,ว่าร้ายท่านทั้งหลายต่างๆเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุขจงชื่นชมนและยินดีเพราะว่าบําเหน็จของพวกท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะพวกเขาข่มเหงบรรดาผู้เผยเพระวจะนะที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกัน ข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานพระวจนะของพระองค์แก่เราในเช้าวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าที่เราจะได้รับอาหารฝ่ายจิีวิญญาณและขอให้พระวจนะของพระองค์ในตอนนี้มีชีวิตอยู่ในเราและแปลเปลี่ยนเป็นชีวิตใหม่ของเราทั้งหลายขอพระเจ้าสมเมตตาทั้งหลายจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะตอบสนองพระเจ้า ขอพระองค์ทรงตรัสกับเราทั้งหลายเป็นการส่วนตัวสักประการหนึ่งหรือสองประการอย่างเจาะจงเพื่อวันนี้เมื่อเราฟังถทอยคําของพระองค์เราจะได้ตอบสนองและเติบโตขึ้นในพระเจ้าขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าผ่านพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนั่งลงนะครับเ <c oughs> มื่อไม่นานนี้นะครับก็มีการจัดอันดับ10ประเทศที่มีความสุขที่สุดนะครับ ประจำปี2018ซึ่งเขาได้ทำการเก็บข้อมูลจาก156ประเทศนะครับในช่วง2015ถึง2017โดยเ,เก็บข้อมูลใน6ด้านด้วยกันนะครับ1คือด้านรายได้ประชาชาตินะครับ2คือด้านอายุไข 3. คือเรื่องของการสนับสนุนทางสังคม 4. คือด้านอิสรภาพนะครับ 5คือด้านความเชื่อถือได้หรือการไม่คดโกงนะครับแล้วก็ด้านที่6คือเรื่องของความเอื้ออาทรต่อกันผมปรากฏว่า10อันดับแรกนะครับที่ได้เห็นก็อันดับที่1คือฟินแลนด์นะครับอันดับที่2คือนอร์เวย์ใกล้ๆกันเลยนะครับอันดับที่3คือเดนมาร์กอันดับที่4คือไอซ์แลนด์ประเทศแห่งภูเขาไฟนะครับอันดับที่5คือสวิตเซอร์แลนด์นะครับใกล้ๆกันหมดเลย6คือเนเธอร์แลนด์ยุโรปมาเลยนะครับ7คือแคนาดานะฮะ 8. นิวซีแลนด์9สวีเดน10ออสเตรเลียประเทศไทยนะครับอยู่อันดับที่46จาก156ประเทศสิ่งที่น่าสนใจไม่ได้ไม่ได้มาบอกให้พี่น้องพยายามเพิ่มไรายได้ประชาชาติหรือพยายามอยู่ให้นานๆหน่อยจะได้เพิ่มอายุไขเฉลี่ยของคนในประเทศเราเราจะได้มีอันดับสูงขึ้นนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือมนุษย์เนี่ยพยายามจะหานิยามของความสุข พยายามจะรู้ให้ได้ว่าความสุขคืออะไรกันแน่ความสุขเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มนุษย์ก็อยากจะได้ความสุขถึงขนาดพยายามทำดัชนีวัดความสุขและจัดอันดับกันเลยว่าประเทศไหนมีความสุขที่สุดประเทศไหนมีความสุขน้อยมีความสุขมากแต่ไม่ว่าจะจัดโดยดัชนีเงื่อนไของค์ประกอบแบบไหนเนี่ยเราก็มักจะพบปัญหาและข้อจำกัดบางอย่างอยู่ดีว่าดัชนีเหล่านั้น ตัววัดเหล่านั้นมันไม่ได้บอกความสุขที่แท้จริงไม่ว่าเป็นแบบใดก็ตามมนุษย์ล้วนต้องการความสุขในชีวิตไม่เชื่อถามคนข้างๆได้ว่าอยากจะทุกไหม <c oughs> ไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์ในชีวิตทุกคนล้วนแล้วอยากจะมีความสุขในชีวิตทั้งสิน้นมัทธิวบทที่5บทที่6และบทที่7นะครับเป็นคำเทศนาคำสอนของพระเยซู ที่พระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนบนภูเขาเราจึงเรียกกันว่าเป็นคำเทศนาบนภูเขาซึ่งคำเทศนานี้นะครับพระเยซูทรงเทศนาให้กับบรรดาผู้ที่เชื่อและสาวกของพระองค์ถือเป็นคำสอนช่วงแรกๆที่พระเยซูทรงาวางรากฐานผู้เชื่อเลยก็ว่าได้เพราะมัทิวบทที่4ก่อนหน้านี้พระเยซูเพิ่งจะเริ่มเรียกสาวก12คนแรกของพระองค์ เพิ่งจะเริ่มไปเรียกมัทธิวไปเรียกชาวประมงมาดังนั้นจึงมีจึงมีสิ่งที่ให้ข้อคิดและความน่าสนใจเป็นอย่างมากว่าการที่พระเยซูทรงให้เรื่องราวของมัทธิวบทที่567เอาไว้เป็นเรื่องแรก,แรกในการสอนสาวกของพระองค์เนี่ยนั่นแปลว่าพระองค์นั้นเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญต่อการเริ่มต้นชีวิตคริสเตียนเป็นเรื่องสำคัญของการที่เราจะ เปลี่ยนสถานะจากคนที่ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้ามาเป็นคนที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตพี่น้องครับการเป็นคริสเตียนมันเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเป็นเรื่องราวของการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องด้วยการที่เราจะเป็นคริสเตียนไม่ได้หมายความเพียงแค่เราไปเปลี่ยนบัรประชนที่สํานักงานเขตแล้วก็บอกว่าขอเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาเดิมเป็นศาสนาคริสต์แล้วก็บอกว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วด้วยความเชื่อมชมบินดี แล้วก็ภาคภูมิใจว่าเราเป็นเรียบร้อยแล้วเราสําเร็จในวิชาการเป็นคริสเตียนแล้วนั่นก็ถูกในครึ่งหนึ่งคือเมื่อเรากลับใจใหม่บังเกิดใหม่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วอันนี้ถูกต้องครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งคือพระเยซูทรงปรารถนาให้เราเปลี่ยนการดําเนินชีวิตด้วยเปลี่ยนนิสัยใจคอเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนค่านิยมใหม่ เพื่อจะดำเนินชีวิตใหม่ให้สอดคล้องกับข่าวประเสริฐของพระเยซูดําเนินชีวิตใหม่ให้สอดคล้องกับความเชื่อที่รับมาจากพระเจ้าในชีวิตและมัทธิวบทที่5เป็นเรื่องแรกที่พระเยซูทรงวางรากฐานค่านิยมรากฐานลักษณะชีวิตให้กับบรรดาผู้ที่เชื่อเรื่องแรกที่พระเยซูทรงเริ่มต้นคือเรื่องราวของคนที่มีความสุข ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูไม่ได้เริ่มจาก,กคนที่มีความทุกข์ก่อนนะฮะพระเยซูทรงเริ่มเรื่องแรกคือคนที่มีความสุขเลยใครหนอคือคนที่มีความสุขความสุขคืออะไรความสุขเป็นแบบไหนใครคือคนที่มีความสุขอย่างแท้จริงพระเยซูทรงเริ่มต้นเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่ว่าความสุขในโลกอาจจะบอกไว้แบบหนึ่งคุณต้องเป็นแบบนั้นคุณต้องมีอายุไขยาวๆคุณต้อง มีเงินเยอะๆดัชนีบอกว่านั้นเราคุณจะมีความสุขมากโลกอาจจะบอกว่าความสุขแปลว่าแบบนั้นแบบโน้นแบบนี้แต่วันนี้ขอให้เราได้มาดูสิ่งที่พระเยซูทรงบอกเราว่าความสุขที่แท้จริงที่พระเยซูทรงปรารถนาให้มีในชีวิตของท่านเป็นแบบไหนแล้วท่านจะเป็นผู้ที่มีความสุขอย่างแท้จริงมีความสุขโดยที่ไม่มีใครมาขโมยความสุขของท่านไปได้เลยเอเมนไหมครับ ผมเชื่อว่าไม่มีใครในห้องประชุมนี้และไม่มีใครที่ฟังคําเทศนานี้จะไม่อยากมีความสุขแต่ถ้าเราถามคนสิคนเราก็ได้นิยาม10แบบว่าความสุขคืออะไรแต่ที่แน่ๆคําตอบของคนร้อยทั้งร้อยคืออยากจะมีความสุขมีอยู่8อย่างนะครับมีอยู่8สิ่งที่พระเยซูทรงสอนในพระธรรมในบริบทนี้ว่าคนที่มีความสุขคือคนแบบไหนและผมจะใช้เวลาในช่วงสั้นๆนี้ได้ให้ พี่น้องได้มาดูร่วมกันว่าเราเป็นคนแบบนั้นไหมผมอยากให้พี่น้องฟังไปก็ถามตัวเองไปว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขเราพร้อมที่จะเป็นคนแบบนี้ไหมเราอาจจะเข้าใจผิดมาบางประการว่าความสุขต้องได้มาเพราะอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างน,น,างนี้เพราะเงินเพราะทองเพราะชื่อเสียงเพราะความสุขสบายเพราะได้กินเยอะๆเราจะมีความสุขลองฟังดูซิว่าพระเยซูว่าอย่างไง ในเรื่องของคนที่มีความสุขสิ่งที่หนึ่งะครับคนที่มีความสุขเนี่ยคือคนที่รู้ว่าชีวิตเน сюда, ตี 95, ่ยไม่ได้มีแต่ร่างกายและจิตใจแต่มีจิตวิญญาณที่ต้องการพระเจ้าด้วยนี่คือสิ่งแรกที่พระเยซูทรงต้องการบอกกับเราคือคนที่มีความสุขแท้คือคนที่รู้ว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ร่างกายแล้วก็จิตใจแต่มีจิตวิญญาณที่ต้องการพระเจ้าด้วยข้อสมเรื่อต้นบอกว่า คนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณก็เป็นสุขเพราะอะไรเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายที่น้องที่รักยิ่งพระเยซูทรงบอกให้เรารู้ในเช้าวันนี้ในเรื่องที่หนึ่งว่าจิตวิญญาณคือแกนหลักของชีวิตที่มีความสุขเราอาจจะเห็นคนล่ำคนรวยซื้อของได้ทุกอย่างแต่เราก็พบความจริงหนึ่งใช่ไหมว่า แม้เงินทองก็ไม่สามารถซื้อความสุขที่แท้จริงได้เงินทองก็ไม่สามารถซื้อความสุขที่แท้จริงได้เพราะว่าชีวิตของเราไม่ได้มีแต่ร่างกายที่หล่อเลี้ยงด้วยอาหารจะก๋วยเตี๋ยวชามละ30หรือสเต็กจาละ2 0 0พมันก็จะเข้าไปในท้องแล้วก็ย่อยแล้วก็กลายเป็นสารอาหารที่คล้ายคลึงกัน ชีวิตจึงไม่ได้มีแต่อาหารที่เข้าไปใน,ในเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายและชีวิตก็ไม่ได้เปแต่ความบันเทิงใจเท่านั้นแต่ชีวิตมีจิตวิญญาณด้วยและจิตวิญญาณคือแกนหลักที่ทําให้มนุษย์นั้นแตกต่างจากสัตว์ทั้งหมดจิตวิญญาณทําให้มนุษย์นั้นแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตทั้งปวงดังนั้นความสุขที่แท้จริงที่ยั่งยืนของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้เมื่อเขารับการเติมเต็มในจิตวิญญาณของเขา และเมื่อรับการเติมเต็มด้วยจิตวิญญาณนี้แล้วจะไม่มีใครมาทําลายความสุขเพราะว่าความสุขเพราะว่าแกนกลางของความสุขได้ถูกทําให้เติมเต็มแล้วและพี่น้องครับพระเยซูทรงเสด็จมาเพื่อทําภารกิจนี้มนุษย์ก่อนรู้จักกับพระเจ้าแกนกลางของชีวิตมันว่างเปล่าแกนกลางชีวิตมันหายไปมนุษย์พยายามเติมด้วยอาหารก็ไม่เต็มว่าเป็นคนละส่วน พยายามเติมด้วยอารมณ์ดีด้วยสิ่งต่างๆบันเทิงใจมันก็ไม่เต็มเพราะมันคนละส่วนแต่พระเยซูทรงมาเติมเต็มในแกนกลางของชีวิตคือจิตวิญญาณพระเยซูนําการฟื้นฟูใหม่ของจิตวิญญาณมาสู่เราผู้ที่เชื่อขอบคุณพระเจ้าไหมครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่เป็นนิยามของคนที่มีความสุขคือคนที่รู้ว่าจิตวิญญาณนั้นต้องการพระเจ้า ฉะนั้นวันนี้ถ้าพี่น้องมาด้วยท่าทีของการปรารถนาจะนมัสการพระเจ้าอยากจะรับการฟื้นฟูในจิตวิญญาณพี่น้องกําลังได้หนึ่งข้อแล้วของนิยามของคนที่มีความสุขสิ่งที่สองนะครับที่พระเยซูทรงสอนเราว่าคนที่มีความสุขเป็นแบบไหนนะครับสิ่งที่สองคือคนที่รู้ว่าพระเจ้าเป็นกําลังที่ยิ่งใหญ่ของหัวใจ คนที่รู้ว่าพระเจ้าเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ของหัวใจข้อที่สี่พูดตอบบอกว่าคนที่โศกเศร้าก็เป็นสุขเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจรับการหนุนใจจากพระเจ้าคนที่โศกเศร้าก็ยังคงเป็นสุขได้เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ของชีวิตของเขา พี่น้องครับบางทีนะครับความสุขที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่เราไม่มีปัญหาชีวิตนะครับแต่มันเกิดจากการที่เรารู้ว่าทุกปัญหาเราสามารถผ่านมันไปได้คนที่มีความสุขไม่ใช่คนที่เขาไม่มีปัญหาเลยเพราะมันเป็นไปไม่ได้ชีวิตมันอยู่คู่กับปัญหาแต่คนที่มีความสุขคือคนที่รู้ว่าทุกปัญหาเขาผ่านไปได้ ทุกปัญหาเขามีกำลังอันยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้าที่จะมาเติมเขาจะมาช่วยเขาจะมาเป็นลมใต้ปีกพายเขาลุกขึ้นและมีกำลังขึ้นมาใหม่ได้พี่น้องครับขอให้เรานี้เรารู้ว่าในท่ามกลางปัญหาที่มากมายที่แต่ละท่านเผชิญอยู่ไม่เหมือนกันทุกคนเผชิญปัญหาไม่เหมือนกันแต่วันนี้ขอให้พี่น้องรู้ว่าทุกคนมีพระเจ้าเป็นกำลังเหมือนกันเอเมนไหมครับ ช่วงที่ผ่านมาผมมีภาระปัญหาหลายอย่างมากผมทํางานหนักมากทํางานหนักกว่าหลายปีที่ผ่านมามากมีอะไรหลายอย่างต้องทําต้องคิดอยู่ตลอดเวลาจนมันเริ่มต้นส่งผลกระทบต่อร่างกายผมและเริ่มปั่นป่วนระบบร่างกายเริ่มปั่นป่วนตอนแรกก็นึกว่าเป็นอะไรมากแต่ก็มาวิเคราะห์ดูก็คงจะเป็นความเครียดก็คงจะเป็นความหนักในความคิดในการทํางานจนร่างกายมันปั่นป่วนไปหมดในระบบนั้นระบบนี้ระบบโน้น แต่ในท่ามกลางความปั่นป่วนของร่างกายผมเนี่ยผมก็พบว่าพระเจ้าทรงเป็นกําลังอันแท้จริงจริง,รงพระเจ้าทรงเป็นกําลังทําให้ผมสามารถยิ้มได้มีความสุขได้มีความชื่นชมยินดีได้แม้ร่างกายมันกำลังกำลังจูนตัวเองอยู่ให้หลุดจากความปั่นป่วนนี้แล้วก็หาทางที่จะจัดการปัญหาต่างๆได้ฉะนั้นขอให้เช้านี้เรามีประสบการณ์เช่นเดียวกันว่าทุกครั้งที่เรารเผชิญปัญหา ทุกครั้งที่เราเผชิญสิ่งท้าทายในชีวิตทุกครั้งที่เราเผชิญแรงกดดันมหาศาลในชีวิตเราจะสามารถค้นพบกำลังอันยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้าเอ่ยไหมครับนี่คือสิ่งที่สองคือคนที่มีความสุขคือคนที่รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่สามนะครับพี่น้องครับกี่คนสองข้อนี้บอกว่าเราติ๊กผ่านบ้างครับยกม,มือขึ้นติ๊กผ่านติ๊กผ่านดีมากครับดีมาก ขอบคุณพระเจ้านะครับข้อที่สามนะครับความสุขเป็นของคนแบบไหนคือคนที่มีความสุภาพอ่อนโยนต่อทุกคนรอบตัวมีความสุภาพอ่อนโยนต่อทุกคนรอบตัวเขาจะมีความสุขข้อ5บอกว่าคนที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกพี่น้องว่าจริงใช่ไหมว่าคนสุภาพอ่อนโยนเนี่ยใครๆก็รักใช่ไหมครับ คนสุภาพใครๆก็รักคนอ่อนโยนเนี่ยใครๆก็ชอบใช่ไหมพระเยซูถึงนับพูดบอกว่าเพราะเขาได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกคือจะรับความโปรดปรานอย่างมากเลยจากคนรอบข้างคนที่สุภาพและอ่อนโยนฉะนั้นในเช้านี้นะครับขอให้เราได้ตั้งใจด้วยกันว่าถ้าท่านอยากจะเป็นคนที่มีความสุขอย่างแท้จริงในชีวิตฝึกฝนตัวเองที่จะเป็นคนที่มีความสุภาพอ่อนโยนพูดจาให้สุภาพอ่อนโยน พี่น้องครับและความสุภาพอ่อนโยนเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าอ่อนแอความสุภาพอ่อนโยนไม่ได้แปลว่าเราไม่มีหลักการไม่มีจุดยืนหรือเราปล่อยปะละเลยการงานต่างๆแต่ความสุภาพอ่อนโยนมันมาพร้อมกันได้กับความชัดเจนความหนักแน่นความดุดันโดยที่ไม่ต้องโวยวาย สามารถมันมันสามารถคู่กันได้ระหว่างความสุภาพอ่อนโยนและความหนักแน่นและความชัดเจนในการทำงานดูดุแต่หน้ายิ้มเป็นไปได้ไหมครับดูว่าทำไมดุแต่หน้ายิ้มยิ้มดูว่าเข้มเข้มแต่ทำไมดูยังหวานหวานอยู่นะฮะเหมือนเป็นคนสุภาพอ่อนโยนแต่มีความชัดเจนในการทำงานนะฮะผมเรียนรู้สิ่งนี้มากจากภรรยานะครับ ภรรยาผมนะฮะเป็นคนที่มีคนเป็นคนดุแต่ว่าดูไม่ออกว่าดุนะฮะดูสุภาพดูอ่อนโยนดูหวานแต่จริงๆแล้วเข้มข้นนะฮะจริงๆแล้วไม่พี่น้องอย่ายไปอย่ายไปยุ่มโมโหนะฮะขอเติือนไม่ลงนะ้า <laughs> มันอยู่คู่กันได้นะครับผมก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้เหมือนกันผมเป็นคนชอบโวยวายเสียงดังโวยวายแล้วก็อะไรโวยวายแต่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะสุภาพอ่อนโยน เขาผมอยากมีความสุขไงพี่น้องว่าจริงไหมคนที่โวยวายมีความสุขไหมครับไวไวยวายโมโหตึงตังตลอดเวลาเนี่ยไม่มีความสุขหรอกคนหยาบคายเลอะเทอะอะไรไปเรื่อยเนี่ยทะเลาะไปเรื่อยเนี่ยไม่มีความสุขหรอกแต่คนสุภาพอ่อนโยนเนี่ยจะมีความสุขแล้วจะมีคนรักจะมีคนที่อยากจะร่วมงานอยากจะร่วมชีวิตอยากจะร่วมไม้ร่วมมือด้วยแล้วเขาจะรับแผ่นดินโลกเป็นมรดกเลยจะเกิดผลดีในสิ่งต่างๆในชีวิตของเขา คนเป็นเจ้านายนะครับไม่ต้องดุก,ก็ได้ไม่ต้องโมโหไม่ต้องเค้ยงปากกาใส่ลูกน้องพูดดีๆหนักแน่นยิ้มแต่หนักแน่นมีอยู่คนเล่าให้ผมฟังว่าเขาต้องไล่พนักง,งานออกนะครับเขาต้องไล่ออกเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะไล่ออก,กต้องทะเลาะก,กันก่อนทะเลาะทะเลาะแกมันอย่างงั้นอย่างนี้ทะเลาะโวยวายแล้วก็ไล่ออกไปเลยไม่ต้องกลับมาให้ให,หน้าอีกอะไรเงี้ยโวยวายใหญ่เลยนะฮะไม่สุภาพ เขาบอกเขาเรียนรู้ใหม่นะฮะวลาเขาไล่ออกเขาก็มาเรียกมาคุยกว่าผมว่าบริษัทคงน,นี้คงจะไม่เหมาะกับคุณบริษัทนี้คงดีไม่พอสําหรับคุณขอ,ขอเชิญคุณไปหาบริษัทที่ดีกว่าที่นี่แล้วกันเราคงจะไม่เหมาะกับคุณจริงๆขอโทษจริงๆอะไรเงี้ยนนะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออก็ตลกดีว่าเขาก็เปลี่ยนจากเจ้านายไวอยวายกลายเป็นเจ้านายที่สุภาพแต่ชัดเจน นะหนักแน่นดุดันแต่ว่าสุภาพแล้วก็อ่อนโยนนะครับเอเมนนะครับพี่น้องเรียนรู้นะครับสิ่งที่3นะครับที่เราให้เรามีความสุขคือเราเป็นคนสุภาพอ่อนโยนนะลองพูดคนละขั้นสิครับว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs> นะดูอ่อนดูหวานขึ้นเยอะเลยใช่ไหมฮะโอเคนะครับสิ่งที่4นะครับสิ่งที่ส คนที่มีความสุขคือคนแบบไหนนะครับคือคนที่อยากเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณนะครับอยากเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณประการที่ข้อที่6นะครับพระอนีบอกว่าคนที่หิวและกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงทําให้อิ่มนะครับคนที่หิวกระหายความชอบธรรมนะครับก็เป็นสุขพี่น้องครับน้ำพระทัยของพระเจ้าต้องการให้เรามีความสุขไม่ได้เพียงแต่ความสุขด้วยปัจจัยภายนอก ด้วยสิ่งภายนอกที่มาทําให้เรามีรู้สึกดีมีความสุขชั่วคราวแต่ว่าพระองค์ต้องการให้เรามีความสุขจากชีวิตภายในที่แข็งแกร่งนั่นก็คือการเติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญ,ญญาณการรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นผู้ใหญ่ในในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์บอกให้เรารู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราเติบโตขึ้นไปถึงไหนครับไปถึงความไพ่บูรณ์ของพระคริสต์คือเติบโตขึ้นทุกวันเติบโตขึ้นทุกคืน เหมือนเด็กที่ระหว่างนอนหลับก็จะตัวยืดจนเขาร้องไห้เพราะว่าเขาตัวยืดใช่ไหมยืดยืดยืดกระดูกกระเดี่ยวมันยืดขอให้เราเป็นเช่นนั้นเหมือนกันทุกคืนก่อนเราจะนอนหลับเรานอนหลับไปแล้วเติร่างจิตวิญญาเราเติบโตจิตวิญญาเรายืดอึดกัดอึดกัดออกมาขอให้เราเป็นคนที่อยากเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณจิตวิญญาเราจะเข้มแข็งเติบโตได้อย่างไรล่ะ ถ้าร่างกายจะเข้มแข็งได้็ก็กกด้วยการทานอาหารที่ดีและออกกําลังกายที่เพียงพอพักผ่อนที่เพียงพอจิตวิญญาณก็เช่นเดียวกันจะเติบโตขึ้นได้ก็ด้วยการรับอาหารที่ดีคือพระวจนะพระเจ้าที่น้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวันไหมนี่คือคําถามให้ตอบตัวเองหรือเพี่อน้องอ่านพระคัมภีร์เดือนละครั้งหรือปีละครั้งหรืออ่านครั้งสุดท้ายปีไหนก็จําไม่ได้แล้ว อันนี้หนักที่สุดเลยเราอ่านพระคัมภีร์ทุกวันไหมเรากินข้าววันหนึ่งสามมือ้อบางคนก็ห้ามือ้อบางคนก็เจ็ดมือ้อแต่เราทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณวันละกี่มือ้ออย่างน้อยขอวันละมื้อได้ไหมครับอ่านพระคัมภีร์ทุกวันอยากให้พระคัมภีร์อ่านเรานะครับอย่างเงี้ยเรียกว่าพระคัมภีร์อ่านเราเรานอนหัวหัวทับพระคัมภีร์หัวทับโดนปฐมมการตื่นมาโอ้โหปฐมมการจําแม่นเลย <laughs> มันคงเป็นไปไม่ได้ขอให้เรารับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณคืออ่านพระคัมภีร์อธิษฐานพี่น้องคุยกับใครมากกว่าระหว่างคุยกับเพื่อนคุยกับคนในโซเชียลหรือว่าพูดคุยกับพระเจ้าพี่น้องใช้เวลาคุยกับพระเจ้าวันหนึ่งกี่วนินาทีหรือกี่นาทีหรือมากน้อยแค่ไหนหรือไม่เคยคุยอะไรเลยกับพระเยซูเลยพระเยซูตะโกนให้เราฟังเรายังไม่ได้ยินเลย ถ้าเราอยากเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณขอให้เราจัดเวลอาอธิษฐานนมัสการอ่านพระคัมภีร์สามาัคคีธรรมกับพี่น้องรู้จักกับพี่น้องไปร่วมกลุ่มแคร์ไปร่วมกลุ่มสามัคคีธรรมไปกินข้าวด้วยกันนัดก,กันไปกินส้มตำนัดก,กันไปเที่ยวนัดก,กันไปสามัคคีธรรมไปเที่ยวบ้านไปเยี่ยมบ้านออกกำลังกายไปเยี่ยมพนังกิจไปรับใช้พระเจ้าร่วมกันมายกตก้อีร่วมกันเราจะได้เติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญ,ญาณเอเมนไหมครับ ประการที่5คนที่มีความสุขคือคนแบบไหนคือคนที่มีใจเมตตาสงสารเอื้อเฟื้อมีน้ำใจคือคนที่มีใจเมตตาสงสารเอื้อเฟื้อแล้วก็มีน้ำใจข้อ7บอกว่าคนที่มีใจเมตตาก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับพระเมตตาตอบ พระเยซูทรงหนุนใจเราให้เราเป็นคนที่มีใจเมตตามีใจเมตตาต่อผู้อื่นเอื้อเฟื้อมีน้ำใจต่อผู้อื่นถ้าเราเห็นใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีใจเมตตาสงสารเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นพี่น้องว่าเขานั้นเขามีความสุขไหมเรามักจะพบว่าคนที่เป็นผู้ให้คนอื่นเนี่ยมักจะมีความสุขมากเสมอ แต่คนที่จ้องแต่จะรับอย่างเดียวอ่ะจ้องแต่ต้องกอบโกยมานี่ของฉันกินข้าวด้วยกันห้าคนตักคนแรกเลยตัก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 มาใส่จานเรานี่ของฉันอย่ามาแย่งฉันกินนะหน้าตาเขาจะไม่ค่อยมีความสุขเพราะเขาจะพยายามแข่งแย่งยื้อแย่งยื้อยุดมาแล้วก็เอามาเป็นของตัวเองให้ได้แล้วก็ไม่เคยแจกจ่ายออกไปช่วยเหลือใครคนที่หวงเวลาตัวเองเอาไว้ว่าเวลาของฉันฉันจะไม่ให้ใครมารบกวนเลยเนี่ย มักจะไม่ค่อยมีความสุขมากเท่าไหร่นะฮะเพราะเขาไม่เคยให้เวลากับใครเลยคนที่เป็นผู้ให้มีความสุขมากกว่าการรับนี่คือสิ่งที่พระเยซูย,ย้ําเราเสมอแต่บางทีในในชีวิตจริงของเราเรามักจะบางทีเราก็เผลอเรอที่จะรับมากกว่าให้เพราะอะไรล่ะเพราะอะไรเรามักจะเป็นผู้ที่ชอบรับมากกว่าให้เพราะอะไรเพราะเราอาจจะนึกว่า เราขาดแคลนก็ได้เราจะนึกว่าเราเป็นคนมีน้อยเราเป็นคนขาดแคลนเราไม่พร้อมจะให้ใครเราไม่พร้อมจะช่วยใครเราไม่พร้อมจะรับใช้ใครเราไม่พร้อมจะเอื้อเฟื้อใครแต่นั่นเป็นความคิดที่ผิดพลาดเพราะในความเป็นจริงไม่มีใครยากจนเกินกว่าจะให้คนที่จนกว่าเขาไม่มีใครที่ยุ่งเกินกว่าจะไปดูแลคนที่ยุ่งกว่าเขาอะนะเพราะมันจะมีเวลาที่เราเหลืออยู่จะมีบางอย่างที่เราสามารถ ช่วยบางคนได้แน่ๆม no no you you ันอยู่ที่ว่าเราจะมองความสิ่งที่เราขาดหรือเราจะมองสิ่งที่เรามีถ้าเรามองสิ่งที่เราขาดเราจะไม่เคยให้ใครเลยเพราะเราจะขาดเราจะขาดเราจะรอเราจะขอเราจะเรียกร้องแต่ถ้าเรามองสิ่งที่เรามีเราจะสามารถคิดออกว่าเราจะให้อะไรใครได้เราจะช่วยอะไรใครได้เราจะหยิบยื่นความช่วยเหลือความเอื้อเฟื้อของเรา ไปสู่ใครได้บ้างมันอยู่ที่เราจะมองใช่ไหมว่าเรามองสิ่งที่ขาดหรือเรามองสิ่งที่เรามีอยู่ฉะนั้นในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่เราจะมองสิ่งที่พระเจ้าให้เรามาเอเนไหมครับท่านจะมีน้อยมีมากบางคนมีบางอย่างที่คนอื่นไม่มีหรือบางคนขาดบางอย่างที่คนอื่นเขามีอย่าไปสนใจสิ่งที่เราขาดพระเจ้าให้ท่านมีสิ่งไหนพระองค์รู้ว่าท่านสามารถ ให้บางคนได้อย่างแน่นอนเอเมนไหมครับเอเมนสิ่งที่หนะครับคนที่มีความสุขคือคนที่มีใจบริสุทธิ์ไม่คิดในสิ่งชั่วร้ายมีใจบริสุทธิ์ไม่คิดในสิ่งชั่วร้ายข้อแปดบอกว่าคนที่มีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้าคนที่มีใจบริสุทธิ์เนี่ยก็เป็นสุขเพราะเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้า พี่น้องพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าแห่งความบริสุทธิ์ฉะนั้นความบาปของมนุษย์เนี่ยมันทําให้มนุษย์มองไม่เห็นพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่บดบังสายตาของมนุษย์บดบังจิตใจบดบังหูของมนุษย์ทําให้เราไม่สัมผัสพระเจ้าแต่พระเยซูทรงมาชําระล้างเราให้บริสุทธิ์แล้วแล้ช่วยเราให้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เห็นพระเจ้าแล้วก็สัมผัสพระเจ้า แต่ในระหว่างทางในภาคปฏิบัติเราต้องต่อสู้กับสิ่งที่ชั่วร้ายที่มาล่อลวงเราด้วยและไม่ให้มันมาครอบงำเราอีกครั้งหนึ่งพระเยซูรทรงล้างภาชนะนี้ให้สะอาดแล้วอย่าให้เราปล่อยให้ความสกรปรกของโลกมาทําให้เกิดคราบสกรปรกเกาะอยู่ในภาชนะนี้อีกพระเยซูรทรงล้างแก้วใบนี้ให้สะอาดแล้วอย่าให้มีความบาปความสิ่งที่เราไม่กลับใจใหม่สิ่งชั่วร้ายในความคิด จินตนาการความรู้สึกอารมณ์นะ่ะทำให้แก้วนี้มีคราบเกาะเปื้อนจนน้ำไม่ใสอีกต่อไปให้เรารักษาควบคุมความคิดควบคุมจิตใจเอาไว้คำว่าใจบริสุทธิ์ในมีความหมายหมายถึงการควบคุมความคิดด้วยเพราะว่าใจในะพระคัมภีร์นะั้นไม่ได้หมายความเพียงเพียงแท่ไม่ได้หมายถึงหัวใจที่เต้นสูบฉีดเลือดแต่หมายถึงความคิดจินตนาการอารมณ์ของเรา ซึ่งพระคัมภีบอกว่าให้เรานั้นควบคุมและให้อยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้าอยู่ภายใต้การชำระล้างของพระเจ้าเสมอที่น้องมนุษย์นั้นเป็นทาตของอารมณ์และจินตนาการมนุษย์เป็นทาตของสิ่งเหล่านี้พฤติกรรมที่เราแสดงออกล้วนมาจากความคิดของเราล้วนมาจากอารมณ์ของเราล้วนมาจากจินตนาการของเรา ความบาดเจ็เกิดขึ้นในชีวิตเราหลายครั้งมันเกิดจากจินตนากรจินตนาการก่อนเป็นสิ่งแรกมันเกิดสงครามในความคิดก่อนแย่งชิงกันก่อนว่าใครจะอยู่เหนือใครใครความคิดนี้จะไปอยู่ภายใต้ใครใต้พระคริสต์ที่ชำระล้างเราหรือใต้อุ้งมือของมานที่จะทำให้จิตใจเราปั่นป่วนไปได้วยความผิดไปได้วยความเศร้าหมองในใจ ฉะนั้นจงควบคุมความคิดควบคุมจิตใจควบคุมอารมณ์ควบคุมจินตนาการนี้ให้บริสุทธิ์อยู่เสมอแล้วท่านจะมีความสุขในชีวิตเอเมนไหมครับพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมคนที่คิดมากคนที่คิดลบคนที่คิดสกรปรกสีหน้าแววตาพฤติกรรมไม่มีความสุขแต่คนที่คิดดีคนที่มีความคิดที่ถูกต้องไม่คิดลบ ไม่คิดอิจฉาลิษยาไม่คิดเครียดแค้นอาฆาตเขาจะมีความสุขเพราะชีวิตของเขาถูกต้องในพระวจนะของพระเจ้าั้นถ้าเราอยากมีความสุขในเช้าวันนี้นะครับจงควบคุมจิตใจอารมณ์ความคิดจินตนาการของท่านให้ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าอยู่เสมอประการที่7ครับคนที่มีความสุขคือคนที่สร้างสันติสร้างมิตรไม่สร้างศัตรู คนที่สร้างสันติคนที่สร้างมิตรคนที่ไม่สร้างศัตรูข้อ9าบอกว่าคนที่สร้างสันติก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นลูกคนที่สร้างสันติก็เป็นสุขคนที่มีความสุขคือคนที่มีแต่เพื่อนไม่มีศัตรูซึ่งในความเป็นจริงแล้ว คริสเตียนเราไม่ควรจะมีศัตรูเพราะเราไม่ถือใครเป็นศัตรูพระเจ้าทรงรักโลกนี้พระเจ้าทรงรักทุกคนฉะนั้นคริสเตียนจึงไม่ควรมีศัตรูในจิตใจการเป็นคริสเตียนการที่เป็นแลวจะมีความสุขอย่างแท้จริงจึง,จงไม่ควรที่เราจะอยู่ในภาวะอาฆาตเคียดแค้นพยาบาทใครอย่าให้ค่านิยมของโลกที่พยายามทำให้เราอาฆาตเคียดแค้นพยาบาท จองเวรจองกรรมเพราะนั้นไม่ใช่วิถีของคนที่จะมีความสุขในชีวิตยอย่างที่พระเจ้าทรงต้องการเวลาเราโกรธใครเนี่ยพี่น้องโกรธใครบางคนก็ได้พี่น้องบางคนที่เราโกรธใครบางคนเราเกลียดที่หน้าใครบางคนเราเครียดแค้นใครบางคนหลับตาเห็นหน้าเขาเราี้เราแค้นเราเกลียดเราปิ้นหน้าเขามาฉีก <laughs> เราหน้าเขามาลองนั่งเอามาทําที่เช็ดเท้าอะไรเงี้ยโอ้เราเกียดมันมากคําถามคือใครเดือดร้อน <laughs> คนนั้นเดือดร้อนไหมไม่เลยคนเดือดร้อนคือเราใจมันจะระเบิดหัวมันจะแตกตามันจะหลุดออกมาเพราะว่าเราเกียดเราแค้นเรารอาฆาตพยาบาทแต่คนนั้นเขาไม่เดือดร้อนเลยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย <laughs> ฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกให้เราอย่าไปเป็นอย่างนั้นเลย อย่าไปอย่างนั้นเลยมันไม่มีประโยชน์มันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้นเลยมันไม่ได้ช่วยให้บ้านเรามีความสุขเมื่อเราเครียดแค้นใครคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ขึ้นรถไปลูกนั่งหลังพ่อแม่คุยกันด่าบางคนแค้นบางคน,กนเกลียดไอ้นั่นเกลียดนุ่นลูกนั่งฟังไปลูกอาจจะนั่งร้องไห้ได้เพราะว่ามันไม่มีความสุขในรถคันนี้เพราะมันเต็มไปได้วยความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทไม่ให้อาภัยกันฉะนั้นวันนี้ขอให้เราเป็นคนที่ สร้างมิตรไม่มีศัตรูเอเมไหมครับท่านอาจไม่เห็นด้วยกับบางคนเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราไม่ต้องเกลียดเขาก็ได้เราไม่ต้องไปปินหน้าเขาแล้วเอามาฉีกเล่นท่านอาจจะไม่ชอบใครบางคนในพฤติกรรมบางอย่างในคำพูดบางอย่างของเขาเป็นไปได้ไม่มีใครสมบูรณ์เราอาจจะพลั้งเผลอพลั้งพลาดกระทบกระทั่งต่อกันเป็นไปได้แต่มันไม่จาเป็นทาให้เราต้องเกลียดกัน หรือกลายเป็นศัตรูต่อกันเพราะเรากำลังเรียนรู้กันและกันใช่ไหมเรากำลังช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงกันและกันใช่ไหมถ้าวันนี้เราเจอบางอย่างที่เพื่อนเราไม่ดีเราไม่ต้องเกลียดเขาเราอธิษฐานเผื่อเขาแล้วเข้าไปหนุนใจเขาไปช่วยเขาด้วยความรักของพระเจ้าและความรักจะชนะทุกสิ่งได้เอเมนนะครับประการที่แสุดท้ายคนที่มีความสุขคือคนที่มีจุดยืนในชีวิต แม้ต้องลำบากก็ไม่ขายความจริงคนที่มีจุดยืนในชีวิตแม้ว่าจะลำบากแต่ก็จะไม่ขายความจริงและไม่ทรยศต่อความจริงข้อ10ถึง12บอกว่าคนที่ถูกคมเหงเพราะเหตุความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายเมื่อพวกเขาจะติเตียนข่มเหงและน,นินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายต่างๆเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุข จงชื่นชมยินดีเพราะบาเหน็จของพวกท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์และพวกเขาคมเห็นบรรดาผู้วจนะที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันสิ่งที่แปดนี้พระเยซูทรงบอกสาวกล่วงหน้าเลยบอกล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มติดตามพระเยซูเลยว่าวันหนึ่งจะมาถึงแน่ๆที่จะมีคนไม่เห็นด้วยกับความเชื่อของท่านวันหนึ่งจะมีบางคนแน่ๆไม่มากก็น้อยที่อาจจะก,กั่นแกล้งท่าน ยาะเย้ยดูถูกเหยียดหยามหรือให้ท่านต้องเสียประโยชน์เพราะความเชื่อที่หนักแน่นของท่านวันหนึ่งจะมีแน่นอนที่คนในครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะข่มเหงอาจจะทําร้ายจิตใจและร่างกายเป็นไปได้วันหนึ่งอาจจะมีแน่น,นที่ท่านอยู่ในบางสังคมที่เขารังเกียจเดียดฉันคนที่เป็นคริสเตียนเป็นไปได้ผมคุยกับพี่น้องครอบครัวหนึ่งที่เป็นชาวมาเลเซีย ก็ทราวบว่าคนที่นั่นลำบากเมื่อเป็นคริสเตียนเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นคนเชื้อสายจีนเขาเป็นประชากรชั้นสองแล้วสองเขาเป็นคริสเตียนหล,นล่นลงมาชั้นสามเลยคือถ้าเป็นคนจีนแล้วไม่ใช่คริสเตียนก็เป็นชั้นสองแต่นี่เป็นคนจีนด้วยแล้วเป็นคริสเตียนด้วยเนี่ยอยู่ชั้นสามแลวผมถามเขาว่าแล้วมันกระทบจริงๆเหรอในภาพปฏิบตัติหรือเป็นเพียงแค่คําพูดลอยๆเขาบอกว่ากระทบจริงๆ มันเป็นนโยบายภาครัฐเลยที่จะกดขี่อย่างเปิดเผยคริสเตียนที่เป็นชาวจีนเขาอยู่ชั้นสามเขาไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทางการช่วยเหลือมากเท่ากับคนศาสนาที่อยู่ในประเทศนั้นที่เป็นคนส่วนใหญ่และเป็นและไม่ใช่ชาวจีนขอบคุณพระเจ้าที่เราอยู่เมืองไทยเราได้รับสิทธิประโยชน์ไม่แตกต่างกันไม่มีนโยบายรัฐที่จะมากดขี่ข่มเหง ความเชื่อคริสเตียนก็ขอให้เราอย่ามองสิ่งนี้เป็นของราคาถูกอย่ามองพระคุณของพระเจ้าเป็นของราคาถูกจนเราละเลยที่จะเดินติดตามพระเจ้าและมีจุดยืนในความเชื่อคริสเตียนบางทีการที่เราสบายเกินไปก็ทําให้เราหลงจากทางพระเจ้าได้เหมือนกันเพราะเราสบายเกินไปเราไม่เราเลยละเลยในการอธิษฐานละเลยในการอ่านพระคัมภีร์ละเลยที่จะมีจุดยืนในชีวิต เราเลยไม่กล้าที่จะยืนอยู่บนหลักการแห่งพระเจ้าเพราะเราอาจจะสบายเกินไปบางทีมานก็ไม่ได้ใช้ความลำบากมาทดลองคริสเตียนเสมอไปบางทีมานก็ใช้ความสบายนั่นแหละมาทดลองคริสเตียนทำให้ท่านรู้สึกชะล่าใจสบายๆเราไม่ต้องประกาศตัวเราก็อยู่ได้ไม่เกิดการข่มเหง เราประกาศตัวก็ไม่คมเหงเราไม่ประกาศตัวก็ไม่คมเหงไม่มีใครสนใจอะไรเราเลยที่ทํางานรู้ล้าเป็นคริสเตียนก็เฉยเฉยไม่รู้ก็เฉยเฉยที่บ้านเรารู้ล้าเป็นคริสเตียนก็เฉยเฉยรู้ก็เฉยเฉยเราสบายมากเมื่อเราเดินกับพระเจ้าและบางทีมันก็ใช้ช่องของความสบายนี่แหละเพราะแทนที่เราจะมีจุดยืนหนักแน่นมั่นคงเรากับเฉยเฉยจนลอยละลิ่วตามลมของโลกนี้ไปเลยอย่างง่ายๆเขาเรียกว่า ตายอย่างนินเนียนตายอย่างนินเนียนมานสำเร็จเชื่อดอย่างนินเนียนจนเราตายอย่างไม่รู้ตัวพี่น้องขอพระเจ้าทรงช่วยเราเองไหมครับที่เราจะมีจุดยืนอย่างความเชื่อพระเยซูบอกว่าเมื่อท่านมีจุดยืนบาเหน็จของท่านอยู่ในสวรรค์แล้วและนี่เป็นการปิดท้ายที่ยิ่งใหญ่มากว่าความสุขอันแท้จริงไม่ได้อยู่ในโลกนี้ ความสุขอันแท้จริงอยู่ในเมืองสวรรค์นิลันดอนและเป็นความสุขที่มั่นคงยืนยงถาวรไม่มีความสุขใดในโลกจะมาเทียบเทียมความสุขบนสวรรค์ได้เลยท่านพระเยซูจึงหนุนใจเราว่าแม้เราจะมีปัญหาชีวิตแม้ท่านถูกข่มเหงแม้ท่านเจ็บป่วยแม้ท่านต้องยากลาบากบ้างในบางอย่างในบางครั้งบางคราวในชีวิตแต่มันเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่ท่านจะมีชีวิตความสุขนิลันดรยืนยาว u n ิ i ิเต็ดอินฟินิตบนสวรรค์ที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้กับเราทุกคนเอเมนไหมครับฉะนั้นในเช้าวันนี้ขอให้เราได้เป็นคนที่มีความสุขอันแท้จริงมี่นงลองทวนกับผมสิครับแล้วตอบตัวเองว่าท่านเป็นคนแบบนั้นไหมคนที่เห็นคุณค่าของจิตวิญญ,ญาณในชีวิตท่านเป็นอย่างนั้นไหมคนที่รู้จักกำลังของพระเจ้าที่มา ในยามยากลำบากเสมอท่านเป็นอย่างนั้นไหมคนที่มีความสุภาพอ่อนโยนใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับคนในรอบข้างคนที่ปรารถนาเติบโตในฝ่ายวิญญาณหิวกระหายอาหารฝ่ายจีวิญญาณอยากรับการเติมเต็มจนเติบโตแข็งแกร่งขึ้นในชีวิตจีวิญญาณคนที่มีใจเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจต่อคนรอบข้างคนที่เป็นผู้ให้แม้เราจำกัดแต่เราเป็นผู้ให้ท่านเป็นอย่างนั้นไหมคนที่รู้จักควบคุมอารมณ์ความคิดให้อยู่ใต้พระเยซูคริสต์อยู่เสมอมีใจบริสุทธิ์และสัมผัสพระเจ้าคนที่มีมิตรมีเพื่อนไม่มีศัตรูและคนที่มีจุดยืนอย่างแน่วแน่แล้วมองไปที่บำเหน็จในสวรรค์ ผมเชื่อว่าเราทุกคนพร้อมที่จะเป็นผู้ที่พระเยซูบอกว่าเราจะมีความสุขที่สุดในชีวิตของเราเอนไหมครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระร์ช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ของพระเจ้าวอวยพรครับ